ใจทำสื่อในส่วนของการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนไทยในกลุ่มต่างๆรวมทั้งประชาชนทั้งพี่น้องคนลาวหรือแม้แต่คนในชนชาติอื่นที่เห็นการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเห็นคุณค่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนะผมก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า thaivoicemedia.com นะแล้วก็ทำนำเสนอเรื่องราวพื้นที่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนคนไทยหรือทั้งในประเทศนะฮะที่ต้องการที่จะแสดงสิทธิเสรีภาพในการเป็นเจ้าของประเทศรวมทั้งเป็นระบอบเสียงให้กับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆที่ออกไปเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยหรือแม้แต่กลุ่มคนในเอเชียที่เห็นว่าประเทศไทยควรจะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นการทำหน้าที่อีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ทำอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เรื่องของการพูดถึงสิทธิเสรีภาพรวมทั้งเรื่องการดิ้นรนเสรีภาพของคนไทยเนี่ยได้รับการพูดถึงมากขึ้นในทั้งในเมืองไทยอาจจะพูดยากเพราะว่าตอนนี้ข้อกฎหมายที่บังคับไม่ให้พูดไม่ให้แสดงออกไม่ให้ต่อต้านรัฐบาลไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันก็มีกฎหมายหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกหรือแม้แต่คำสั่งคสช.หรือแม้แต่เรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อะไรต่างๆล้วนแล้วจะเป็นตัวอุปสรรคที่ทำให้สิทธิเสรีภาพของคนไทยถูกริดรอนไปค่อนข้างจะเรียกว่าเลวร้ายที่สุดอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในช่วงชีวิตผมนะฮะแต่ว่าชีวิตก่อนหน้านั้นเขาก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้มาบ้างแต่จากที่พี่ลุงป้านะอาเคยเล่าให้ฟังว่ากันเรื่องของสิทธิเสรีภาพของคนไทยครั้งนี้น่าจะเลวร้ายที่สุดในหลายๆจะเรียกว่า80ปี90ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำหรือจะเรียกว่าย้อนกลับไปเหมือนกับ80ปีก่อนที่เราจะเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำเพราะงั้นก็เลยทำให้นี่คือเหตุผลที่ทำให้ต้องอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ประกาศยุติบทบาทการทำสื่อในเมืองไทยนะอาจารย์ครับครับโอเคก็เรื่องนี้ก็น่าคิดเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยที่คาดเรื่องการสิทธิเพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์แล้วพวกเราจะต้องมีสิทธิ์เรื่องการคำพูดคำจาเรื่องการออกคำเห็นหรือว่าพวกเราแสดงออกเกือบทุกๆเรื่องนะครับที่ว่าพวกเราเป็นมนุษย์แต่ในตอนที่นี้พี่น้องชาวไทยก็คาดไปสิทธิเหล่านี้ก็น่าคิดเห็นใจก็อิงตามที่เมื่อประมาณที่รัฐบาลในช่วงระยะที่มีการปฏิวัตินะครับแล้วก็ได้มีการเรียกตัวรายบุคคลที่เข้าไปรายงานตัวหลังจากนั้นแล้วผมก็เห็นอยู่ในข่าวนะครับออกมาทางนอกประเทศว่าคนโน้นติดคดี112หรืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เรื่องนี้ก็ตามที่คุณจอมได้เห็นหรือว่าได้ในช่วงระยะนั้นนะครับมีประมาณมากสักเท่าไหร่คุณจอมครับคิดว่าคนที่โดน112ครับคือคดี112นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะวิเคราะห์กันเยอะนะฮะในประเทศไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมไทยกลายเป็นตัวตลกในสายตาของนานาชาติไปแล้วในยุคสมัยปัจจุบันเพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วก็ประชาชนคนไทยก็ศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดในโลกแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระยะ10ปีที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับตั้งคำถามแล้ววิพากษ์วิจารณ์อย่างมากที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำไปมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นที่ให้วิเคราะห์แต่ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าแม้แต่คิดจะวิเคราะห์แค่คิดเนี่ยก็จะเรียกว่าขาข้างหนึ่งก็เข้าไปอยู่ในตารางแล้วแค่คิดว่าจะต้องพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำอะไรได้ในแง่ของการที่เป็นประเด็นที่เป็นการละเมิดทีนี้ในจำนวนตัวเลขที่อาจารย์ถามเนี่ยผมยังไม่สามารถตอบได้แต่ที่ตัวเลขล่าสุดที่ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีการรวบรวมนะมีการรวบรวมไว้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ500คน500คนที่โดนคดี112ทั้งที่หนีออกมาจากในเมืองไทยแล้วก็ประมาณ475คนที่หนีออกมาส่วนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยส่วนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีบางส่วนก็อยู่ในคุกนะครับแล้วบางส่วนก็ไปรายงานตัวแล้วก็อาจจะมีการทำข้อตกลงกับทางทหารให้ยุติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยอาจจะอยู่ในระหว่างการประกันตัวอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็อยู่ในคุกก็มีจำนวนมากก็เพิ่มขึ้นนะครับคุกที่ขัง
คนที่มีความผิด112เนี่ยก็มากขึ้นแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือคนที่ไม่ไปรายงานตัวแล้วก็หนีออกไปอยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้การที่มีการใช้มาตรา112เนี่ยที่เมืองไทยตอนนี้เขาก็คือไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยนะนักวิชาการเองในต่างประเทศนักวิชาการฝรั่งเองก็วิจารณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดตรงกันเหมือนว่าการที่รัฐบาลคสช.พยายามใช้มาตรา112เนี่ยเป็นความพยายามที่จะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปปกป้องสถาบันเพียงอย่างเดียวหรืออ้างการปกป้องสถาบันเป็นเพียงประเด็นหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป้าหมายหลักของการใช้มาตรา112ก็คือการที่จะกดทับประชาชนไม่ให้ต่อต้านการทำรัฐประหารมากกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นการขู่เป็นการออกมาเพื่อให้คนอย่าได้แตะสถาบันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งในเชิงของการใช้มาตรานี้เพราะงั้นมาตรานี้จึงเป็นที่ที่ทุกคนก็กลัวมากเพราะว่าแม้แต่นักวิชาการหรือว่าคนที่มีความรู้ทั้งหลายเขาก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยปกป้องสถาบันจริงๆสักเท่าไหร่แต่ซ้ำร้ายกว่านั้นเนี่ยมันเป็นการทำลายสถาบันทำให้สถาบันเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่นำมาพูดกันในทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นการทำให้แต่ละฝ่ายก็ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือสุดท้ายมาตรา112ก็เป็นอาวุธในการที่จะเอามาทำร้ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของตัวเองมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการตั้งคำถามต่อไปยังตัวสถาบันเองด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามีการอ้างสถาบันแล้วก็เอามาตรา112ออกมาใช้บังคับอย่างเข้มงวดและเป็นการละเมิดประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนมากมายขนาดนี้นอกเหนือจากชาวโลกเองจะแสดงความกังวลเรื่องนี้ต่อประเทศไทยแล้วมองว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยก็จะเป็นปัญหาด้วยการใช้มาตรานี้แล้วเนี่ยตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็ดูเหมือนว่าจะเงียบกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ถามต่อกันไปเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วไม่เห็นหรือว่ามันไม่ได้ช่วยให้เป็นการปกป้องและขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็เสียหายในสายตาของชาวโลกด้วยเหมือนกันที่ปล่อยให้ประชาชนจำนวนเป็นร้อยๆคนถูกจับถูกดำเนินคดีโดยที่เงียบเฉยแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นการสะท้อนอะไรมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และก็ตั้งคำถามกันเยอะเหมือนกันว่าประเด็นที่ทุกคนกลัวและมีการละเมิดมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้มาตรา112แต่ทั้งทหารที่ใช้ทั้งสถาบันก็ดูจะไม่ได้มีการออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีคนอ้างเรื่องของพระราชดำรัสของในหลวงที่พูดไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2548บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเองพยายามที่จะบังคับใช้มาตรา112จับประชาชนเข้าคุกมากเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองประมาทกษัตริย์เองก็จะถูกมองไม่ดีจะถูกมองว่าไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมไม่มีความสงสารต่อประชาชนที่เป็นประชาชนตัวเล็กๆที่ถูกข้อกล่าวหาเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะแล้วก็วิจารณ์กันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูอันหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับก็คือว่าประชาชนที่โดนข้อหา112แล้วอยู่ในคุกในส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านทั้งนั้นซึ่งแล้วเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตอนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดนะฮะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามที่มากที่สุดเหมือนอย่างที่ทางสังคมโลกหรือแม้แต่ทางศูนย์ทนายความเองก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยปิดซ่อมชั่วคราวซึ่งไม่รู้จะนานแค่ไหนใช่ไหมฮะก็คือตอนนี้เราปิดซ่อมชั่วคราวก็คือว่ายังใช้การไม่ได้กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยวันอันนี้ก็เป็นประเด็นหลายทั้งหลายแล้วก็ที่สังเกตก็คือว่าศาลเองเนี่ยก็จะถ้าเป็นประชาชนระดับชาวบ้านซึ่งออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็โดน112เนี่ยนักศึกษาชาวบ้านเนี่ยศาลเองก็จะไม่ค่อยให้ประกันตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีชื่อเสียงมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรับการประกันตัวออกมาง่ายเพราะงั้นคนที่อยู่ในคุกในมาตรา112ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนะซึ่งยากจนอยู่แล้วลำบากอยู่แล้วนักศึกษาซึ่งไม่มีอำนาจไม่มีพลังไม่มีอิทธิพลอะไรเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มนี้นี่ผมว่าสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์อาจจะต้องกลับมาดูแล้วก็ต้องมาพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดเพราะว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่เนี่ยผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะงั้นต้องกลับมานั่งดูเรื่องนี้กันอย่างแท้จริงสักทีว่าตกลงมาตรา112เนี่ยควรจะใช้ในรูปแบบไหนอย่างไรควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายหลักก็คือการที่จะทำให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นให้มีความบริสุทธิ์สดใสหมายถึงว่ามีบทความบริสุทธิ์มีความไม่มัวหมองไปกับการบังคับใช้112จนนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองอย่างมากด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องของการที่ประชาชนคนไทยถ
ถูกละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงในขณะนี้ด้วยครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณครับเพราะว่าทางฝ่ายของพี่น้องประชาชนไทยผมก็ได้ยินอิงตามข่าวนะครับข่าวของจะเป็น Amnesty International หรือว่าจะเป็นข่าวของFreedom Now ก็ได้แจ้งการมาว่ามีหลายคดีที่ประเทศไทยที่พูดถึงเรื่อง112นี่แหละครับก็ทางองค์การนานาประเทศทางองค์การเรียก International Organization หรือว่า International ของพวกกลุ่ม NGO นะครับตอนนี้ก็ทุกคนทุกองค์การทุกแขนงการที่เกี่ยวข้องก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เพราะว่าเป็นคดีที่เวลาไปต้องคดีนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะสู้ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าลำบากเพราะว่าก็น่าคิดเห็นใจพี่น้องชาวไทยของเราก็หลายคนที่โดนมาตรา112นี้ก็ในฐานะที่องค์การนานาประเทศหลายประเทศจะเป็นประเทศที่เขาเจริญแล้วจะเป็นทางยุโรปและโซนอเมริกาก็ทุกๆองค์การเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลไทยออกมาใช้มาตรา112นี้โดยที่ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ในระยะที่แบบว่าในไม่ถูกกาลเทศะหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำให้เสื่อมเสียผมทางทีมงานแล้วก็ยินได้หลายองค์การหลายๆองค์การที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าคิดเห็นใจครับแต่ผมก็หวังว่าทางรัฐบาลไทยจะเป็นชุดใดต่อไปในข้างหน้านี้ก็จะได้แก้ไขกันให้คล่องตัวครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ให้เอาเปรียบเอารัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิการพูดจาหรืออะไรประมาณนั้นเพราะว่าตามธรรมดาแล้วทางประเทศไทยก็เป็นประเทศนึงที่ได้ลงนามในปฏิญญาของข้าหลวงใหญ่องค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับมี31มาตราประเทศไทยก็เป็นประเทศนึงที่ลงนามไว้แล้วแต่ทำไมไม่ปฏิบัติตามนี้ก็หลายประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็มีคำถามแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบจากประเทศไทยเลยทำไมเวลาเซ็นรับรู้หรือว่าเขาเรียกว่า rectify อยู่ในข้าหลวงใหญ่องค์การสหประชาชาติในปฏิญญาฉบับนี้แล้วทำไมไม่มีการ follow up หรือไม่มีการปฏิบัติเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับชัดครับผมจะเสริมอาจารย์ว่าทำไมรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงไม่ได้ปฏิบัติตามในเรื่องของการที่เราก็เป็นลงนามในภาคีว่าด้วยเรื่องของการปกป้องไว้ซึ่งสิทธิพลเมืองสิทธิเสรีภาพสิทธิทางการเมืองของประชาชนคนไทยแล้วก็ประเด็นนี้ก็อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่รัฐบาลไทยในรัฐบาลชุดนี้ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าแนวคิดที่สำคัญและกำลังจะเป็นปัญหาในอนาคตก็คือว่าทางคณะรัฐประหารเองเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทางการเมืองประชาธิปไตยของไทยที่เขาคิดและกำลังจะดีไซน์ในการที่จะออกแบบเนี่ยจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีความเป็นเฉพาะของประเทศไทยซึ่งนั่นหมายถึงว่าต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ก็คงต้องรอดูในเรื่องของการปฏิรูปแต่เขาก็มองว่าการที่เราเดินตามตะวันตกคือคุณประยุทธ์เองก็พูดหลายครั้งว่าทำไมต้องเอาอย่างตะวันตกประชาธิปไตยของไทยเราก็ดีอยู่แล้วมันเหมาะสมกับความเป็นวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยค่านิยมไทยความรู้สึกเป็นชาติไทยอะไรเงี้ยนะครับนี่คือล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นหรือเป็นข้ออ้างของทางรัฐบาลคุณประยุทธ์เองที่จะสร้างรีสอร์ความเป็นประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยขึ้นมาเพราะงั้นคำว่าประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบเฉพาะประเทศไทยจึงอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเท่าที่ควรหรือมากพอเท่ากับอำนาจของชนชั้นนำที่จะต้องปกครองปกป้องดูแลประเทศแล้วก็กำหนดกฎกติกาของประเทศเองโดยไม่ได้ให้คุณค่าต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยในอนาคตซึ่งนี่คือแนวคิดและผมว่าแนวคิดนี้กำลังนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลของคุณประยุทธ์กำลังดำเนินการแต่ถ้าเกิดทำสำเร็จ
ผมคิดว่าปัญหานี้จะกลายเป็นปัญหาวิกฤตต่อไปในช่วงลูกของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจจะเป็นรุ่นหลานของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะสังคมโลกมันเพราะถ้างั้นเท่ากับว่าประเทศไทยไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ในท่ามกลางสังคมโลกที่กระแสประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นกระแสหลักของสังคมโลกในปัจจุบันทีนี้ถ้าเกิดว่าเผด็จการทหารของคุณประยุทธ์กำลังจะดีไซน์ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งไม่ให้คุณค่าต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนศักดิ์ศรีความเป็นคนของคนไทยเท่ากับว่าประเทศไทยก็จะเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นจุดด่างอยู่บนแผนที่โลกซึ่งมันจะกลายเป็นวิกฤตที่หลานเราจะต้องเจอลูกเราจะต้องเจอแน่ในอนาคตอันนี้คือข้อห่วงใหญ่อย่างมากอาจารย์ครับโอ้ก็ขอขอบคุณคุณจอมครับที่ชี้แจงแบบที่จะให้ความกระจ่างแจ้งกับต่อพี่น้องของพวกเราก็ในฐานะที่พวกเราบ้านพี่เมืองน้องทางลาวและไทยพวกเราก็คิดเป็นห่วงครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เมื่อก่อนตั้งแต่ผ่านมาครับก็ทางพี่น้องชาวไทยก็เป็นประเทศนึงถือว่ามีประชาธิปไตยมากกว่าไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่มาถึงวันนี้มาถึงปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็คิดเป็นห่วงครับเพราะว่าคนที่ถูก abuse นะครับคนที่ถูกได้กระทำ abuse นี้ก็พูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ได้พูดก็อาจจะมีเรื่องการที่ยัดข้อหาหรือว่าอะไรเพิ่มข้อหาเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้ก็น่าคิดเป็นห่วงครับเพราะว่าผมได้ยินครับได้ยินจากองค์การนานาประเทศNGO ระดับ international นะครับรายงานมาว่าเกี่ยวกับบางคนนั้นไม่ได้มีเป็นเรื่องคดีแต่ว่าเป็นเรื่องการยัดเยียดข้อหาเหล่านั้นใส่บุคคลเหล่านั้นอันนี้นี่หมายความว่าถ้าหากว่าประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองสาวพุทธก็รัฐบาลไม่สมควรและต้องเอาจริงจังนะครับเรื่องนี้เพราะว่าสะเทือนใจถึงทุกๆประเทศหรือทุกๆคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับครับนี่ผมอยากจะในฐานะที่ว่าคนลาวกับคนไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวเองก็เคยผ่านวิกฤตในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาแล้วบางทีเราก็อยากฟังเหมือนกันนะครับว่าอย่างเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยพอเห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้เขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรแล้วก็มองสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านคือไทยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของลาวเนี่ยอย่างไรอยากฟังอาจารย์เหมือนกันนะครับว่าในส่วนของพี่น้องคนลาวเองคิดอย่างไรครับกับการเมืองไทยที่เกิดขึ้นแล้วดูเหมือนว่าครั้งหนึ่งคนไทยเองก็เคยภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประเทศที่พัฒนาไปในเชิงของเศรษฐกิจสังคมการศึกษาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะมากแต่มาถึงจุดหนึ่งทำไมเหมือนกับว่ามันย้อนกลับไปไกลเหลือเกินในการที่จะกลับไปสู่ประเทศที่มันเหมือนกับว่าจะล้าหลังไปที่สุดในแถบเอเชียด้วยซ้ำไปครับไทยเขาคนลาวเองเขาคุยหรือวิเคราะห์กันยังไงหรือก็มองประเทศไทยตอนนี้อย่างไรครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเกี่ยวกับเรื่องในฐานะคนลาวที่พวกผมอยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดว่าทางในประเทศก็เหมือนกันก็คิดเป็นห่วงครับเป็นห่วงกับพี่น้องชาวไทยที่เคยมีประชาธิปไตยก็ไม่เต็มร้อยแต่ก็มากพอสมควรอีกประเทศนึงในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ๆมาสักวันก็เลยไปตัดประชาธิปไตยนั้นออกไปโดยที่ขาดปุ๊บไปทันทีก็เหตุให้ทำให้คนประเทศเพื่อนบ้านเราพี่ๆน้องๆของพวกเราก็เป็นห่วงแล้วก็คิดกังวลด้วยนะครับเพราะว่าถึงยังไงก็พี่น้องไทยลาวของพวกเราก็ตัดกันไม่ขาดครับเหมือนกับตัดน้ำนั่นแหละครับตัดยังไงก็เดียวก็เชื่อมต่อกันอยู่เหมือนเดิมครับบ้านพี่เมืองน้องพวกเราเป็นสายเลือดเดียวกันครับระหว่างลาวไทยแต่ว่าในตอนทีนี้ในฐานะที่พวกคนลาวของพวกเราก็คิดเป็นห่วงว่าเกี่ยวกับสิทธิที่ได้บั่นรอนลงไปนี้เมื่อไรจะกลับมาครับถ้าไม่กลับมาแล้วยังอีกนานสักเท่าไหร่ที่ว่าประชาธิปไตยหรือสิทธิเหล่านั้นจะกลับมาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไท
อันนี้นี่ก็เป็นห่วงครับเพราะอะไรเพราะว่าก็หลายปีครับนานพอสมควรที่ประเทศไทยได้มีรักษาไว้นะครับถ้าจะเทียบใส่ประเทศพม่าหรือประเทศมาเลเซียหรืออื่นๆนะครับประเทศไทยของพวกเราก็ยังเด่นอยู่ว่าเรื่องการเป็นภาษาอธิปไตยเนี่ยนาถาวรครับหลายๆประเทศสรรเสริญภาษาอธิปไตยของไทยแต่ไม่ใช่วันนี้ครับอันนี้นี่ในฐานะพวกผมเป็นคนลาวพวกผมนี่ได้ตั้งแต่ภาวนาสักวันครับประชาชนขอให้ประชาชนชาวไทยให้ได้รับภาษาธิปไตยโดยแท้ครับโดยที่ไม่มีอะไรแบบว่าแอบแฝงหรือว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังคอยที่จะบั่นรอนเกี่ยวกับสิทธิของพวกท่านก็ปรารถนาว่าสักวันพวกท่านนั้นจะได้ภาษาธิปไตยเต็มรูปแบบครับอันนี้นี่ก็ขอให้ภาวนาให้พวกท่านแก้ไขกันให้ได้ครับแต่ถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่อยากจะให้พวกพี่น้องชาวลาวของพวกเราพิเศษอยู่นอกประเทศที่พวกเรามีภาษาธิปไตยทางนี้แล้วว่าจะให้พวกผมมีอะไรที่จะช่วยพี่น้องชาวไทยทางพวกผมก็ยินดีที่พวกเราจะช่วยเท่าที่ช่วยได้พวกเราไม่แรงน้ำใจครับทุกอย่างก็รักพวกท่านเหมือนเดิมครับครับขอบพระคุณนะครับครับครับให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณคนลาวทุกคนด้วยที่ให้น้ำใจกับพี่น้องคนไทยในยามที่พี่น้องคนไทยเองก็จะเรียกว่าลำบากกับเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องคนลาวมากนะแล้วก็ที่ให้กำลังใจและพยายามที่จะช่วยเหลือมาตลอดนะครับแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามเมื่อกี้อาจารย์ตั้งประเด็นว่าแล้วการบั่นทอนสิทธิเสรีภาพของคนไทยหรือประชาธิปไตยของไทยเนี่ยจะนานแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่คนไทยก็ถามกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาภายในของอำนาจชนชั้นนำในประเทศไทยเองที่เข้าสู่ช่วงเวลาที่มันผ่อนคลายลงแล้วก็คือเสื่อมความเป็นอำนาจที่เคยสร้างมาเหตุผลที่อำนาจชนชั้นนำเสื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจถึงบริบทของสังคมโลกนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลสำคัญเพราะงั้นถามว่านานไหมกับการอยู่ในรัฐบาลของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ยืนยันว่าจะอยู่1ปีแต่ว่าถ้าดูจากภาวะของการไม่ประสีประสาในการเป็นผู้บริหารประเทศของทหารอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยก็น่าจะคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับเพราะงั้นสิ่งที่พี่น้องชาวลาวให้กำลังใจแล้วก็ส่งความน้ำใจมาให้คนไทยในการที่จะเห็นประชาธิปไตยเร็วๆก็ถือว่าก็น่าจะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้น่าจะได้มาได้ประชาธิปไตยมาเร็วขึ้นถ้าหากว่ารัฐบาลคสช.ยังคงไม่มีสติปัญญาพอไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศมากพอเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาต่างๆก็เริ่มหมักหมมมากขึ้นประชาชนเองประชาชนคนไทยเองถึงแม้ว่าเราจะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างจะเยอะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มทำมาหากินไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้หลายๆประเด็นหลายๆปัญหาประดังเข้ามาเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้อำนาจของชนชั้นนำเองก็จะเริ่มสั่นคลอนและสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับตอนนี้ก็จะเห็นสัญญาณหลายอย่างนะครับพอดีผมอยู่หลายสนามบินโอเคไม่เป็นไรครับเสียงดังนะครับครับคือตอนนี้จะเห็นสัญญาณหลายอย่างว่าในช่วงของ4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความขัดแย้งระหว่างกปปสระหว่างนปชระหว่างประชาธิปัตย์ระหว่างเพื่อไทยแต่พอรัฐประหารขึ้นมาทหารมาคุมอำนาจแบบเป็ดเสร็จแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ากปปสก็เริ่มไม่พอใจทหารนะครับนักวิชาการฝ่ายเสื้อเหลืองก็เริ่มไม่พอใจทหารนปชแน่นอนก็รอเวลาที่จะจัดการกับรัฐบาลประยุทธ์อยู่ประชาธิปัตย์เองก็เริ่มออกมาคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องของรัฐประหารเรื่องของการบริหารงานที่ไม่มีความเป็นคือแบบไม่รู้จริงของคุณประยุทธ์เนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยอนาคตผมคิดว่าระหว่างเหลืองกับแดงก็น่าจะเป็นพลังร่วมกันในการที่จะขจัดหรือว่าจัดการกับอำนาจเผด็จการทหารไปทีนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะทำให้ประยุทธ์ไม่น่าจะอยู่ในรัฐบาลได้ยาวด้วยปัจจัยเหล่านี้แล้วก็รวมทั้งกระแสของสังคมโลกก็จะเป็นตัวกดดันอีกทีนึงแต่ผมคิด
ว่าที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ประยุทธ์จะอยู่ยาวหรือไม่ก็คือคนไทยในประเทศไทยเองที่เริ่มเห็นว่าการมีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยมันแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้จริงๆแล้วพยายามทำตัวว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมีความเสียสละต่อบ้านเมืองเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ว่าแค่รับตำแหน่งไปไม่กี่วันนะฮะดีก็แตกไปที่ร้อยแล้วนะฮะความซื่อสัตย์สุจริตมันก็ไม่มีการคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการยิ่งเลวร้ายไปกว่าการคอร์รัปชันในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยซ้ำและผมคิดว่าประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาเรื่องของยางราคาตกเรื่องของน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เรื่องของสินค้าเกษตรที่ค่อนข้างตกต่ำอย่างรุนแรงเนี่ยก็คงจะเปรียบเทียบเห็นได้ว่าในยุคที่เป็นรัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลก็จะลงเข้าไปแก้ปัญหานั่งคุยกันจับเข่าคุยกันแม้ว่าจะไม่พอใจจะมีการไล่รัฐบาลจะมีการโจมตีรัฐบาลต่างๆนานาแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็อดทนฟังประชาชนของเขานะในการที่จะแก้ปัญหาและสุดท้ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็แก้ปัญหาให้เขาได้แล้วก็พยายามที่จะต่อรองพยายามที่จะเอาใจของเอาใจประชาชนในการแก้ปัญหาทีนี้ก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าอย่างชาวสวนยางภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าราคายางตกแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้จะมาเรียกร้องก็ไม่ได้จะโดนกฎอัยการแม้แต่เรื่องของการปฏิรูปพลังงานก็เดินก็ไม่ได้โดนจับโดนอะไรไปหมดและขณะนี้น้ำท่วมก็ไม่ได้มีการลงไปตั้งวอลลุ่มไม่มีการจัดตั้งคณะทำงานที่จะแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมปล่อยให้ประชาชนต้องแก้กันเองวิ่งหนีน้ำกันเองขนของกันเองท่วมก็อยู่ในน้ำกันเองโดยที่ไม่ลงเข้าไปดูผมว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวทำลายรัฐบาลทหารลงไปทีละน้อยทีละน้อยและสุดท้ายกฎอัยการศึกก็ใช้ไม่ได้ผลความเดือดร้อนของประชาชนถึงวันหนึ่งก็จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับอำนาจที่สุดท้ายแล้วไม่ได้แก้ปัญหาให้เขาคนไทยเขาไม่ยอมเฉยผมเชื่อว่าคนไทยจะไม่อยู่เฉยๆแน่ๆคนไทยไม่ใช่คนที่แบบหยุดก็หยุดนะแต่ว่าเขาหยุดจริงแต่เขาดูท่าทีแล้วเมื่อได้จังหวะเขาก็ออกมาลุยทันทีเหมือนกันผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คอยจับตาดูและนี่แหละคือจุดเปราะบางอันสำคัญที่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์เองไม่น่าจะอยู่ได้ยาวครับครับโอเคขอขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับทางด้านนี้ก็ผมก็เข้าใจว่าสักวันมาพี่น้องคนไทยจะร่วมมือกันเพื่อจะขอร้องความเป็นประชาธิปไตยหรือสิทธิเหล่านั้นกลับมาอยู่ในกำมือก็คิดว่าเพราะว่าจะให้ทางประเทศอื่นๆหรือทางประชาคมโลกก็จะมีโอกาสช่วยบางภาคส่วนครับแต่ว่าที่จริงแล้วก็ผู้ที่จะทำจริงๆคือประชาชนไทยที่อยู่ในประเทศนั่นแหละครับช่วยกันครับก็คิดว่าสักวันอาจจะจะได้ประชาธิปไตยโดยแท้ครับเกี่ยวอีกเรื่องนึงครับผมเองก็มาพูดถึงเรื่องอยากขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องชาวไทยผู้ที่รักประชาธิปไตยในต่างแดนนะครับเรื่องนี้พวกเราก็ได้เห็นวิดแววแล้วก็ได้ยินข่าวแล้วก็เห็นได้อ่านข่าวจากเว็บไซต์จาก YouTube จากมัลติมีเดียอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องชาวไทยอยู่ในต่างแดนจะอยู่ในโซนของยุโรปในโซนของเอเชียหรือโซนของอเมริกาก็มีหลายประเทศครับในตอนที่นี้มีการที่ว่ารวมตัวกันแล้วก็พากันคลืบหรือเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องว่าจะทำยังไงเพื่อให้เป็นแบ็กอัพให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ในประเทศนะครับในตอนที่นี้ก็มีองค์การเสรีไทยบ้างแล้วก็มีการหน่วยงานประชาธิปไตยตั้งหรือเป็นองค์กรของตั้งแต่ละองค์กรที่เป็นเอกราชด้วยแล้วก็อะไรต่างๆประมาณนั้นครับแล้วก็คิดว่ายังไงครับในตอนที่นี้เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าคุณจอมคิดว่าจะทำกันไปในช่องใดพอมีคำเห็นบ้างไหมครับดังนี้คุณจอมครับครับก็ผมว่าก็เป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยกันโดยเร็วนะครับก็หลายกลุ่มที่ออกมาแต่ว่าโดยหลักๆที่เราเห็นชัดเจนคือการรวมตัวหรือการตั้งกลุ่มขึ้นมาในชื่อว่าองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะซึ่งองค์การนี้ก็เป็นองค์กรที่น่าสนใจน่าจับตาดูว่าจะสามารถทำอะไรได้แค่ไหนแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะว่าการออกมาเคลื่อนไหวขององค์กรนี้ในต่างประเทศเนี่ยมันก็มากันอย่างกระเซ็นกระสายต่างคนต่างมานะครับแล้วคนที่มาก็ไม่ได้มาจากสำนักเดียวกันนะครับบางคนก็เป็นนักศึกษาบางคนก็เป็นสื่อมวลชนอย่างผมซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดของเครือ
องค์กรเสรีไทยโดยตรงบางคนก็เป็นนักการเมืองบางคนก็เป็นประชาชนอะไรต่างก็กระจัดกระจายกันออกมาในแต่ละกลุ่มในแต่ละฝ่ายทีนี้ความคิดในการต่อสู้ก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็จะมีแนวคิดในเชิงของการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจว่าทำไมสังคมไทยจะต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับในเชิงของกลุ่มการเมืองก็จะมาในแนวคิดหนึ่งในแนวต่อสู้ในอีกแนวหนึ่งนักศึกษาก็จะออกมาต่อสู้กันในอีกแนวคิดหนึ่งแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยเมื่อคุยกันแล้วมันก็จะมีเป้าหมายเดียวกันในองค์การเสรีไทยที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต่างคนต่างก็มียุทธวิธีในการต่อสู้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้เห็นรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นทำให้ความเป็นเอกภาพขององค์กรเสรีไทยมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยดูกันต่อในส่วนของเรื่องของการบริหารองค์กรอันนี้ก็ยังไม่เป็นรูปที่มีความเป็นเอกภาพอยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อการขับเคลื่อนที่จะให้เป็นประเด็นที่เดียวกันแล้วก็ได้ผลกระทบต่อชาวโลกให้ชาวโลกได้เห็นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่เดียวกันเมื่อชาวโลกเห็นมันก็ส่งผลกระทบไปยังประเทศไทยอย่างชัดเจนตอนนี้จึงยังไม่เห็นเพราะว่าการพยายามที่จะสร้างองค์กรขึ้นมาให้มันมีความเป็นเอกภาพและมีหัวขบวนที่เคลื่อนได้อย่างชัดเจนตรงกับสิ่งที่ประชาชนคนไทยทั้งในประเทศและที่เคลื่อนไหวอยู่ในนอกประเทศเนี่ยเห็นตรงกันและเป็นประเด็นแรงร่วมกันเนี่ยจึงยังไม่ค่อยจะเห็นชัดนะอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ยังทำอะไรไม่ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นตัวเกื้อหรือเป็นตัวหนุนให้องค์กรเสรีไทยน่าจะทำงานง่ายขึ้นในอนาคตก็คือเรื่องของความเสื่อมสลายของอำนาจเผด็จการในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นเพราะอำนาจภายในของประเทศเองของอำนาจนำอำนาจชนชั้นนำในประเทศเองที่เสื่อมลงความไม่พอใจความรู้สึกนึกคิดหรือสำนึกของประชาธิปไตยของคนไทยเนี่ยมีมากเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเผด็จการมานานครับแล้วเราเป็นประชาธิปไตยมาในระยะหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นระยะที่คนไทยโดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้าเนี่ยเห็นคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาเข้าใจความหมายถึงแม้ว่าจะเป็นความหมายที่คนชั้นนำอาจจะยังมองว่าเป็นความหมายที่ไม่ถูกต้องในความหมายประชาธิปไตยก็ตามแต่ว่าคนไทยในประเทศไทยเนี้ยตอนนี้มีความเข้าใจในวิธีการประชาธิปไตยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณจะมาหยุดให้เขาคิดแล้วก็หยุดยั้งไม่ให้เป็นประชาธิปไตยผมเชื่อว่าเขาจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้พลังของคนไทยที่จะมาสู้กับเผด็จการเนี้ยมันจะมีพลังมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้งานขององค์กรเสรีไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยเหมือนกันแต่ว่าตั้งองค์กรเสรีไทยในต่างประเทศเองก็จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็รุกมากกว่านี้ครับโอเคขอบคุณก็อีกเรื่องนึงอิงตามขององค์การสิทธิมนุษยชนของลาวอยู่ในอเมริกาหรือว่าของเวียดนามของพม่าและก็ของจีนของเกาหลีเหนือที่หลายๆประเทศที่องค์กรสิทธิมนุษยชนหรือองค์การสิทธิมนุษยชนอยู่ในนอกประเทศนี้มีการแอคทีฟคือมีการจะเคลื่อนไหวอยู่ที่วอชิงตันดีซีส่วนมากจะเคลื่อนไหวอยู่ที่วอชิงตันดีซีอิงตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เคยเห็นหลายประเทศที่ไปเสนอต่อรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สหรัฐอเมริกาสภาของสหรัฐอเมริกานี้ช่วยทำจดหมายหรือว่าทำทุกอย่างนะครับเพื่อแจ้งไปยังประเทศปลายทางโน้นคือเป็นต้นถ้าว่าเป็นประเทศไทยก็โอ้มาให้ทางสภาของอเมริกานี้แจ้งการไปยังประเทศไทยแล้วจะต้องขอให้สิ่งที่พวกเราต้องการนะนะหรือว่าองค์การ NGO หลายๆประเทศนี้จะแจ้งการไปแล้วก็ทางปลายทางโน้นก็จะได้ปฏิบัติตามประมาณนั้นนะครับหรือว่าให้ทางรัฐบาลอเมริกาบีบช่วยว่าเงินเถอะนะครับพูดกันแจ้งอย่างนั้นจะเป็นเรื่องการค้าของโลกหรือว่า WTO นะครับนะฮะที่เป็นการค้าโลกที่ว่าไทยก็เป็นหนึ่งอยู่ในสมาชิกการค้าโลกนั้นก็ทุกอย่างอยู่ที่สภาของอเมริกาทั้งหมดนะครับที่โหวตกันอยู่ในนั้นแต่ในตอนที่นี้ทางพี่น้องเสรีไทยของพวกเรา
จะมีโครงการเข้าไปเสนอต่อฝ่ายสภาและวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาไหมเพื่อเกี่ยวกับเรื่องการยับยั้งหรือว่าเรื่องจะบีบรัฐบาลไทยของรัฐบาลทหารเพื่อให้คืนอำนาจให้แก่ประชาชนจะมีไหมครับเรื่องนี้ครับขอบคุณครับเป็นเรื่องที่ควรจะมีนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะมีอย่างยิ่งและควรจะต้องรีบทำนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ายังช้าอยู่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบปัญหาหรือว่าเหตุผลนะครับว่าทำไมการจะไปจะใช้คำว่าให้ข้อมูลอินฟอร์มพวกนักการเมืองหรือรัฐบาลสหรัฐให้มากเกี่ยวกับสถานการณ์เผด็จการในประเทศไทยเนี่ยการทำงานของกลุ่มเสรีไทยถึงยังคงไม่เริ่มขยับในส่วนนี้สักเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถามว่าควรจำเป็นไหมจำเป็นและต้องเร่งทำและควรจะทำมานานแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ายังดูช้าอยู่ยังดูไม่ขยับเลยนี่มันอาจจะเกิดจากปัญหาอะไรอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าบางประเทศอย่างในยุโรปหรืออาจจะในประเทศเขาก็เดินสายออกไปเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันเพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศไหนมีความพร้อมที่จะทำก็ทำกันไปอันนั้นก็คงอาจจะเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่จะต้องจัดการและก็ในสหรัฐอเมริกาเองก็ควรจะต้องทำให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้ผมเห็นด้วยฮะว่าจะต้องทำแล้วก็ต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยครับอ๋อโอเคก็ถ้าเผื่อว่าอันนี้ก็มีทางหลายประเทศที่ร่วมกันก็มีดังที่ได้เรียนให้ทางคุณจอมและพี่น้องเราทราบว่าองค์การของสิทธิมนุษยชนอยู่ในอเมริกานี่จะเป็นของเวียดนามของลาวของพม่าของจีนหรือหลายๆประเทศแม้กระทั่งของอิหร่านก็ร่วมกันถ้าเผื่อว่ามีงานของประเทศใดประเทศหนึ่งบรรดาประเทศเหล่านั้นก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันคือมาซัพพอร์ตอยู่ในงานนั้นเพื่อว่าจุดประสงค์ของงานนั้นเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐสภาและวุฒิสภาของอเมริกาให้พวกท่านเหล่านั้นส่งmessage ไปยังปลายทางคือประเทศต้นทางโน้นนะครับอันนี้นี่ก็ถ้าเผื่อว่าทางพี่น้องชาวไทยของพวกเราจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอยู่ในวงการของรัฐสภาและอยู่ในวงการรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็ทางทีมงานของผมและก็ทีมงานของตามแต่ละองค์การของแต่ละประเทศนะพวกผมก็ยินดีที่จะร่วมมือร่วมจิตร่วมใจกันเข้าไปซัพพอร์ตองค์การของเสรีไทยของพวกท่านถ้าเป็นวันไหนเดือนไหนเวลาใดก็ตามถ้าพวกท่านเตรียมพร้อมแล้วพวกผมก็เตรียมพร้อมแล้วจะเข้าไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกท่านขึ้นไปในเพื่อpressure เพื่อประเทศของพวกท่านนะครับครับซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องนี้กับทางองค์กรเสรีไทยให้นะฮะว่ามีข้อเสนอจากพี่น้องคนลาวที่ทำงานทางด้านนี้อยู่เขาก็อยากที่จะช่วยอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสก็คงจะแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางองค์กรเสรีไทยได้ทราบครับครับโอเคก็วันนี้ก็นานพอสมควรครับแล้วก็ทางคุณจอมอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยชาวลาวของพวกเราอีกไหมครับส่วนของเอาส่วนของพี่น้องชาวลาวก่อนนะก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากแล้วก็ซาบซึ้งใจในเรื่องของการที่ยังเป็นกำลังใจแล้วก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยนะอันนี้เป็นความประทับใจและความซาบซึ้งที่มีต่อคนไทยส่วนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเองก็ขอเพียงอย่างเดียวก็คือว่าเราคงจะต้องวางอนาคตของบ้านเมืองไว้สำหรับลูกหลานของเราในอนาคตทีนี้ถ้าเราอยู่ในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าโลกในข้างหน้าหรือโลกในอนาคตที่ลูกหลานเราจะต้องอยู่ไปเนี่ยมันควรจะเป็นบรรยากาศแบบไหนเป็นบรรยากาศแบบอเมริกาแบบนี้ไหมหรือจะเป็นแบบไทยที่มันเป็นมาเมื่อ50ปี80ปีที่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีคำตอบอยู่ในหัวใจของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเราต้องการรูปแบบการปกครองแบบไหนเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีประเทศที่เขารู้สึกภูมิใจในความเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่น่าจะต้องมานั่งทบทวนดูทีนี้ประชาธิปไตยแบบไทยๆที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมอยากที่จะให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเองศึกษาให้ถ่องแท้และลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วมันเป็นประชาธิปไตยที่เราทุกคนมีสิทธิ์มีอำนาจจริงๆในการกำหนดอนาคตของบ้านเมืองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะงั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องหาคำตอบให้กับตัวเองหาคำตอบให้กับลูกหลานของตัวเองในอนาคตว่าเราควรจะสร้างระบบการเมืองแบบไหนที่จะให้ลูกหลานของเราในอนาคตอยู่แล้วมีความรู้สึก
ภูมิใจในความเป็นคนไทยภูมิใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพด้วยนะอันนี้ผมอยากที่จะถามแล้วก็อยากเป็นโจทย์สำคัญถ้าคิดว่ามีคำตอบแล้วสังคมไทยควรเป็นประชาธิปไตยที่อาณาอารยประเทศเขาเป็นก็จงต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นเถอะครับขอบคุณครับครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ผมก็ได้มาเปิดรายการสวัสดีประชาธิปไตยที่สถานีโทรทัศน์ของ iFreedom TV นะครับก็ถ้าเผื่อว่าทางคุณจอมแล้วก็ทางทีมงานของผู้ที่รักประชาธิปไตยอยากจะใช้ทีวีช่องข่าวของเราในต่างแดนช่องนี้ก็ทางพวกผมเวลคัมนะครับก็ถ้าว่าทางทีมงานต้องการอยากจะใช้อยากจะออกอากาศไปยังประเทศลาวประเทศไทยหรือคนทั่วโลกครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ขณะนี้และในขั้นต่อไปถ้าพวกท่านมีความที่ว่าอยากจะใช้ทางสถานีนี้ผมก็ขอเวลคัมนะขอพวกท่านเข้ามาใช้ได้ครับออฟเฟอร์ให้ได้ครับก็วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณคุณจอมเพชรประดับที่ให้เกียรติมาออกในรายการของเราไอฟรีดอมทีวีของพวกเราก็ขอขอบคุณกับท่านคุณจอมคุณจองครับโอเคขอบคุณอาจารย์ครับครับโอเคน้องคนลาวขอบคุณคนไทยทุกคนที่ดูรายการด้วยขอบคุณครับครับโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ